นางร้ายตัวแม่เจอเมาตกอับหลังนั่งไลฟ์ขายกระเป๋าหารายได้เสริมออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่ออีกครั้งสำหรับตัวแม่หนิงปณิตาหลังถูกเมาว่าตกอับเพราะมานั่งไลฟ์ขายกระเป๋าโดยเรื่องนี้หนิงได้เผยว่าหนิงไม่ใช่เลยเรานั่งในกลุ่มแม่แม่เราก็พูดกันว่าสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว ของบางอย่างเราซื้อออนไลน์มาแล้วมันไม่เหมาะกับเราเราก็เอามาไลฟ์ขายเราจะได้มีสตางค์ไปซื้อของใหม่เราปล่อยแบบถูกมาขายแล้วสนุกถ้าใครจะคิดว่าเราตกอับก็ไม่เป็นไรนะวันที่ไลฟ์ขายมีหนิงเจนี่เทียนนานา